อ่ะมาวันนี้เราก็จะมารีวิวมังงะเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมได้ซื้อมาจากร้านในอินนะครับก็คือเรื่องนี้นะฮะมหาศึกวีรชนข้ามภพนะครับที่จะเป็นลิขสิทธิ์ของทางน้องดังโงมังงะนั่นเองนะครับผู้แต่งก็เป็นมิกิฮิซาโคนิชิอย่างนี้นะครับก็แน่นอนครับโดนหน้าปกล่อซื้อมานะครับเนื้อหาภายในยังไม่ทันได้อ่านเลยนะครับปกมันล่อตาล่อใจนะครับก็เลยซื้อมานั่นเองนะฮะแล้วก็มาดูที่สันปกครับผมตามนี้มันไม่โฟกัสอีกแล้วก็ตามนี้นะครับก็ที่ผมรู้สึกชื่นชอบของดังโงอย่างนึงเลยก็คือเรื่องของป้ายราคานะครับถ้าเป็นค่ายอื่นๆเนี่ยเขาจะทำการใส่ราคามาที่ตัวสันปกอย่างนี้นะฮะอย่างเช่นไอ้เนี่ยพี่สยามอย่างเงี้ยหรือไม่จะเป็นพวกพี่เด็กเพจอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะยัดราคามาที่สันปกแต่ทางดังโงเนี่ยเขาไม่ได้ใส่มานะครับให้มันแบบลกหูลกตาอะไรแบบนี้นะครับพอผมจะไปดูราคาจริงๆเนี่ยผมก็เลยลองกลับด้านหลังดูปรากฏว่าทางพี่ดังโงบางงานเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ป้ายราคามาในเรื่องนี้เลยนะครับผมพยายามเพ่งอยู่นะว่าเอ้ยสรุปแล้วราคาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่วะสรุปคือเขาไม่ใส่มานะครับผมก็เลยต้องไปค้นในเน็ตนะครับว่าเรื่องนี้มันราคากี่บาทนะครับสรุปได้ว่าราคาของเรื่องนี้ก็คือ90บาทนะครับที่มัน90บาทก็เพราะว่ามันเป็นเรทนี่นะฮะเรททั่วไปแล้วก็เป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีนะครับถ้าใครที่หวังเซอร์วิสหรือแนว18บวกเนี่ยก็ข้ามเรื่องนี้ได้เลยนะครับผมอ่านจบแล้วมันก็จะเน้นแนวแอคชั่นส่วนใหญ่นะครับบทบู๊ทั้งเรื่องง่ายๆนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนนิดนึงนะครับเหมือนเรากำลังดูหนัง Inception ของโนแลนอยู่เลยอะไรแบบนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยนอกจากที่ผมจะโดนหน้าปกล่อซื้อมาก็เป็นเรื่องของรูปเล่มด้วยนะครับรูปเล่มการแปลกระดาษที่เขาใช้คือดีมากนะครับก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่อุดหนุนน้องดังโงของเรานะครับอุดหนุนไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับที่ผมซื้อมาจากร้านในอินเนี่ยเขาก็จะแถมนี่มาด้วยนะครับแถมมาในตัวเล่มนะฮะก็เป็นที่คั่นหนังสือน้องแมวอย่างนี้นะครับหรือท่าน CEO นั่นเองนะครับถ้าใครที่ชอบน้องแมวเนี่ยอาจจะชอบสะสมนะครับแต่ผมก็มีเยอะแล้วล่ะสำหรับดังโงเนี่ยเพราะว่าสั่งมาก็ทั้งเยอะเพิ่งมารู้ว่าลงในอินก็เลยอ่ะรอซื้อในอินดีกว่าง่ายดีนะครับอันดับแรกผมจะให้ดูที่ตัวหน้าปกก่อนก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความของนักเขียนนะครับปึ๊บด้านในก็จะเป็นการ์ตูนแก๊ก2หน้าแบบนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะครับมีแต่ความฮาอย่างเดียวนะฮะเปิดมาหน้าแรกปึ๊บก็โอ้โหถมดำซะเยอะเลยนะครับมีสารบัญก่อนนะครับมีทั้งหมด4ตอนนะครับก็จะเป็นวัฏจักรที่1ที่2ที่3ที่4นะครับเนื้อเรื่องย่อนะครับมันก็จะเกี่ยวกับที่ว่าโลกที่พระเอกมันอยู่เนี่ยมันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยคนมีพรสวรรค์นะครับสามารถงัดพรสวรรค์งัดพลังอะไรพวกเนี้ยมาใช้มาแบบในโลกปัจจุบันได้นะครับซึ่งไอ้พระเอกเนี่ยมันเป็นคนนึงที่มันไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรได้ตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนะครับมันก็ได้ทำแค่แบบนั่งเรียนไปวันๆเป็นเด็กแบบธรรมดาปกติทั่วไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับมันก็จะเจอนางเอกของเรานะครับที่ชื่อว่าน้องไอโตะนะครับน้องไอโตะเนี่ยมีความสามารถในการใช้ดาบใช้วิชาดาบอะไรพวกนี้ซึ่งชาติที่แล้วเนี่ยของน้องไอโตะเนี่ยก็จะเป็นนักดาบญี่ปุ่นนะครับแล้วมันก็จะมีอยู่องค์กรนึงนะครับที่มันเป็นเหมือนองค์กรฆาตกรรมฆาตกรอะไรพวกนี้นั่นแหละมันก็จะเหมือนเป็นไปฆ่าคนนู่นคนนี่เพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างนะครับมันก็เลยแบบว่าเป็นจุดที่ทำให้ไอ้พวกคนที่มีพรสวรรค์ในชาติที่แล้วเนี่ยต้องมาต่อสู้กับไอ้พวกฆาตกรนะครับซึ่งไอ้ตัวพระเอกเนี่ยมันก็แบบด้วยความที่มันกากด้วยแหละแล้วมันไม่มีความสามารถอ่ะมันก็แบบทำอะไรไม่ได้ถูกไหมฮะมันก็ต้องแบบไปเจอเรื่องนู่นเรื่องนี้โดยบังเอิญนะครับผมจะพาไปดูฉากที่มันแบบไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็จะเป็นการคุยกันนะครับนี่ฮะอยู่ดีๆก็ฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะโดนฆ่าไปกระชากคอโดนสวบหน้าไปหนึ่งทีนะครับพระเอกของเรานะครับที่มันเดินกลับบ้านมาไม่รู้ตัวไม่รู้เหี้ยอะไรเลยก็มาเจอเหตุการณ์นี้โดยบังเอิญนะครับซึ่งแน่นอนครับจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าพระเอกมันไม่มีพลังฮะมันก็ต้องโดนไอ้พวกกลุ่มฆาตกรฆ่านะครับแต่ด้วยความที่ว่านางเอกก็เดินตามมาด้วยนะครับก็ได้ทำการใช้สกิลจากชาติที่แล้วนะครับมาต่อสู้กับฆาตกรคนนี้นะครับที่มันยิ้มกระแทกใจอย่างเงี้ยนะฮะนางเอกก็จะเป็นฝ่ายแบกนะครับคือแบกพระเอกทั้งเรื่องเลยเพราะว่าพระเอกมันกากนะครับพระเอกมันไม่มีพลังนะครับแล้วก็นางเอกของเราก็เปิดอันตินะครับนี่กลายมาเป็นนักดาบสุดโหดไปแล้วนะครับใช้พลังในการฆ่าไอ้พวกฆาตกรนะครับเมืองนี้มันเต็มไปด้วยฆาตกรนะฮะเมื่อพวกทรงอิทธิพลทั้งหลายนะครับไอ้พวกนี้ก็ต้องกำจัดนะครับก็ถ้าใครที่ดูตอนแรกๆเนี่ยอาจจะงุนงิดพระเอกหน่อยเพราะว่าพระเอกมันทำอะไรไม่เป็นเลยเว้ยมันก็ทำได้แค่หนีทำได้แค่แบบยืนดูง่ายๆนะครับให้นางเอกเราเป็นฝ่ายแบกฝ่ายโจมตีอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าคุณรู้สึกไม่ชอบพระเอกผมก็รู้สึกแบบพวกคุณนั่นแหละนะครับแต่ตอนท้ายๆเล่มนะครับพระเอกมันจะเทพนะครับเพราะว่ามันจะมีพลังที่พระเอกเนี่ยมันหลับไหลอยู่ในตัวนะครับมันยังไม่ได้ปลุกหรือว่ายังไม่รู้ว่าความสามารถของชาติที่แล้วเนี่ยพระเอกมันเป็นอะไรนะครับมันก็จะพยายามปลุกมาเรื่อยๆนะครับว่า
อ่ะสุดท้ายแล้วพระเอกมันมีพลังอะไรกันแน่นะครับเล่มแรกนะครับมันก็จะเน้นการแอคชั่นการบู๊ล้างผลาญอะไรพวกนี้ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นฉากที่มันเป็นฉากดราม่าฉากโรแมนติกฉากทั่วๆไปชีวิตประจำวันมันก็จะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ามันบู๊กันทั้งเรื่องนะครับถ้าใครที่หวังแนว18บวกเซอร์วิสเยอะๆเนี่ยก็ข้ามไปได้เลยอย่างที่บอกไปนะครับคะแนนความสนุกของเรื่องนี้นะครับผมให้สัก7เต็ม10ละกันนะครับเพราะว่ามันอยู่กึ่งๆระหว่างสนุกกับไม่สนุกอ่ะคือถ้าคุณอ่านไปแบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะมันก็จะอ่านไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าอ่านไปแบบต้องตีความไปด้วยอะไรพวกนี้มันก็จะเฉยๆหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็ต้องรอดูเล่มต่อๆไปนะเพราะว่าเล่มแรกมันยังตัดสินอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ถามว่ามันน่าตามอ่านต่อมั้ยมันก็น่าตามอ่านต่อนะเพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าพระเอกเนี่ยมันมีพลังอะไรกันแน่นะครับเขาจะเฉลยปมออกมายังไงให้มันน่าติดตามแล้วก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่เราจะต้องตามเรื่องนี้นะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ออกมาหลายเล่มแล้วนะครับเรื่องนี้น่าจะ10กว่าเล่มได้แล้วนะครับส่วนเรื่องของลายเส้นหรืองานภาพเนี่ยผมให้8เต็ม10พอนะครับเหตุผลที่ไม่ได้ให้เยอะเนี่ยก็เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่สวยหรือว่าอะไรนะมันก็สวยตามสไตล์ของการวาดการ์ตูนนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าให้เรามาวาดเองเนี่ยเราวาดสวยแบบเขาไม่ได้หรอกนะครับแต่ที่ผมรู้สึกตะหงิดใจกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการทำฉากครับคือเรื่องนี้ถ้าใครที่ชอบเสพบรรยากาศเสพวิวพวกเมืองพวกต้นไม้อะไรพวกนี้คือเรื่องนี้แทบจะไม่มีฉากแบบนั้นให้เห็นเลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีทั้งถมขาวถมดำขาวเนี่ยเนี้ยฉากไอ้พวกในห้องเรียนมันก็จะมีแบบบางๆจางๆเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็พวกฉากเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเน้นไปฉากถมขาวซะส่วนใหญ่อะคืออารมณ์อะมันจะเหมือนว่ามันไม่ได้อยู่ในห้องหรือว่าอยู่ในสถานที่ใดๆอะมันจะเหมือนอยู่ในห้องว่างเปล่าอะครับห้องที่มันโล่งๆขาวๆอะไรพวกเนี้ยจนมันรู้สึกว่าเออมันเสียบรรยากาศนิดนึงนะครับฉากก็แบบโล่งๆง่ายๆคืออาจารย์แกเหมือนจะไม่ค่อยเน้นวาดฉากอะครับจะเน้นไปที่การเล่าเรื่องหรือออกแบบตัวละครซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะเสพงานภาพพวกบรรยากาศอะไรพวกเนี้ยก็เรื่องนี้มีน้อยครับไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าเห็นไหมขาวท้องฟ้าแทบไม่มีเลยนะครับอารมณ์เหมือนแบบกำลังอยู่ในพื้นที่เลเยอร์ว่างเปล่าครับโฟโต้ช็อปอะไรพวกนี้นะฮะเห็นไหมก้อนเมฆก็จางๆด้านหลังก็ไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าอาจารย์แกลงทุนวาดฉากสักนิดนึงเนี่ยผมให้สัก8หรือ9เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าลายเส้นที่เป็นวาดของตัวละครมันก็สวยอยู่แล้วนะครับอ่ะผมติแค่นี้ละกันนะครับเรื่องของการทำฉากหรือแบ็กกราวน์นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรต้องติแล้วเพราะว่าด้านของเนื้อเรื่องก็แล้วแต่คนชอบนะครับอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านนายอินนะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเขามาลงนะฮะหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็ซื้อทางเพจดังโง่หรือว่าทาง Shopee Lazada ก็ตามสะดวกเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับวันของเด็กช่างก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าที่จะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม